คุณรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันไบเฮว่าเป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติอยู่เยอะเลยมีทะเลสวยงามและกิจกรรมทางน้ำมากมายมีธรรมชาติและน้ำก็ใสมากๆด้วยในเมืองก็ไม่วุ่นวายเท่าไหร่อ่ะเดากันไม่ออกละสิงั้นเดี๋ยวเฉลยเลยแล้วกันที่นี่คือเมืองคลาร์กในประเทศฟิลิปปินส์ขับรถไปจากมะนิลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นและนี่ก็คือโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในเมืองคลาร์กชื่อว่า Clark Philippines English Academy หรือ CPEA และนี่ก็คือตึกเรียนเอ๊ะอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่ต่างหากล่ะที่เป็นห้องเรียนชั้นล่างของตึกนี้จะมีห้องเรียนอยู่ห้องหนึ่งที่ใช้ได้ทั้งเรียนเดี่ยวแล้วก็เรียนกลุ่มเราจะพาไปดูบรรยากาศการเรียนในตึกนี้กันตามมากันเลยครูที่นี่จะเป็น Native Speaker ทั้งหมดมีทั้งจากอเมริกาและก็อังกฤษรวมถึงการเรียนก็จะใช้สื่อหลายๆอย่างเข้ามาประยุกต์ใช้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมี Study Room ที่จะใช้หาข้อมูลหรือทำการบ้านทบทวนบทเรียนและที่สำคัญเราสามารถใช้ Wi-Fi ได้ฟรีด้วยเดินมาอีกไม่ถึง1นาทีก็จะเจอตึกเรียนอีกตึกนึงแต่อย่าเพิ่งตัดสินจากสภาพข้างนอกนะเปิดเข้ามาข้างในก็จะมีทั้งห้องเรียนเดี่ยวและห้องเรียนกลุ่มที่นี่มีสื่อภาษาอังกฤษให้ยืมอ่านได้ทั้งโทอิกโทเฟลไอเอลแกรมมาและก็บิสเนสอังกฤษและอื่นๆอีกมากมายให้ได้ศึกษากันค่าเพลงกลุ่มของเราก็จะแบ่งตามระดับความสามารถและมีกิจกรรมที่สนุกสนานเฮฮาให้ทำกันอยู่เรื่อยๆที่นี่จะมีค่าเรียนเดี่ยวหลายค่าที่จะให้เราออกแบบร่วมกับครูได้เลยว่าเราอยากเพิ่มทักษะหรือเน้นอะไรบ้างและนี่ก็เป็นตัวอย่างของ presentation class ที่นักเรียนจะได้ฝึกการนำเสนอต่อหน้าเพื่อนๆนี่คือสตาฟที่น่ารักที่จะคอยช่วยเหลือพวกเรามีทั้งชาวญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ส่วนนี้ก็คือร้านอาหารที่เราสามารถมาทานมื้อกลางวันและมื้อเย็นได้เพียงแค่โชว์บัตรของทางโรงเรียนเท่านั้นหน้าตาอาหารก็จะประมาณนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นเหมือนพวกร้านอาหารญี่ปุ่นที่บ้านเราเลยที่สำคัญอร่อยด้วยต่อมาเราไปดูหอพักกันหอที่นี่จะแบ่งเป็น3แบบแบบแรกคือหอ Economy หอราคาประหยัดใช้เวลาเดินจากหอไปโรงเรียนประมาณ 3-4 นาทีแบบที่2คือหอแบบ Deluxe หอดูดีขึ้นมาหน่อยและอินเทอร์เน็ตก็จะเร็วกว่าใช้เวลาเดินประมาณ12นาทีสุดท้ายคือหอพักแบบ Standard ใช้เวลาเดินจากโรงเรียนประมาณ10นาทีและข้างในก็จะหน้าตาประมาณนี้เราจะใช้คีย์การ์ดสำหรับเปิดห้องและเปิดไฟมีห้องน้ำในตัวที่สำคัญมีสายชำระให้ด้วยภายในก็จะมีผ้าขนหนูและทิชชู่ที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้ให้มีเครื่องทำน้ำอุ่นและสบู่เตรียมไว้พร้อมเลยส่วนนี้คือที่นอนสภาพถ่ายจากห้องนอนที่อยู่จริงๆเลยนะอาจจะดูไม่เป็นระเบียบหน่อยจะมีตู้เสื้อผ้าโต๊ะทำงานด้านในตู้เสื้อผ้าก็จะมีตู้เซฟมีแอร์และตู้เย็นเล็กๆกับทีวีที่สามารถเปิดดูช่องภาษาอังกฤษให้เราได้ฝึกภาษากันอย่างเต็มที่เลยล่ะสำหรับคนที่สนใจโรงเรียนนี้สามารถติดต่อไปได้ตามเว็บไซต์และ Facebook ของก็เป็นกันได้เลย